ันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการถามไปว่าถ้าหากว่าวรรณวันไม่ใช่11คนนี้จะเลือกเป็นใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีทั้งคนที่แบบแนะนำมาแล้วบางคนก็แบบถ้าไม่ใช่11คนนี้ก็คือไม่ใช่วรรณวันนะอะไรอย่างงี้นั่นแหละทุกคนประมาณนั้นนะไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนใครที่อยากถามเนี่ยก็อย่าลืมตอบคำถามตอนท้ายของเรานะดูให้จบด้วยนะเพราะว่าคำถามเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายถ้าใครไม่ได้ตอบคำถามของเรามาเนี่ยเราก็จะไม่เอามาตอบนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมที่จะตอบคำถามของเราก่อนแล้วให้ถามคำถามของเรานั่นเองนะฮะใครที่จะถามในวิดีโอหน้านะฮะก็คอมเมนต์ถามได้ใน EP เท่านั้นนะฮะถ้าไปถามใน EP อื่นหรือวิดีโออื่นเราก็จะตอบเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะฮะคำถามแรกถามมาจาก My Love God 7นะครับถามมาว่ามีเพื่อนคนนึงค่ะเขาชอบด่าคนอื่นว่าแรดอ่อยบ้างแต่พอเขาเห็นผู้ชายหล่อๆคนไหนก็ทำตัวน่ารักไม่สนเพื่อนเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่หรือหนูควรเลิกคบกับเขาดีไหมคะทนคนแบบนี้ไม่ไหวจริงๆก็ถ้าหากว่าหนูมั่นใจก็เลิกไปเถอะค่ะสำหรับตัวเราเองนะถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้เราก็จะด่าเขากลับนะคือเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สามารถคุยกันได้ที่สามารถแบบบอกกันได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะบอกนะทุกคนต่อไปนะครับถามมาจากพันนาวิทย์ถามมาว่าพี่รู้จักสมาชิกวง Ice One หมดทุกคนหรือยังครับยังจำไม่ได้เลยก็รอพวกนางเดบิวต์แล้วค่อยมาจำอีกทีนึงเนาะต่อไปถามมาจากบูมบูมนะคะถามมาว่าพี่มีวิธีรับมือกับสิวและเม็ดผื่นยังไงคะใจเย็นๆค่ะค่อยๆหาวิธีแก้ไขไปดูว่าแพ้อะไรไปทำอะไรมาไปใช้อะไรมาแล้วแพ้ใช้ว่านหางจระเข้อะไรอย่างนี้ก็ใช้ว่านหางจระเข้อย่างเดียวทุกคนรู้สึกว่ามันโอเคสุดสำหรับเรานะฮะต่อไปถามมาจากสุธินันถามว่าเป็นคนไม่มีสิวแต่พอไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยมีสิวเต็มหน้าเลยขอวิธีลดสิวบนใบหน้าหน่อยค่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นสิวที่เกิดจากฮอร์โมนแล้วอันนี้น่าจะเกิดจากการแพ้น้ำของเรานะในเรื่องของการแพ้น้ำอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอเพราะว่าเราไม่ค่อยไปแบบไม่ค่อยแพ้อะไรอ่ะทุกคนเป็นคนที่หน้าด้านนั่นเองนะทุกคนหน้าด้านหน้าทนนะก็เลยไม่แพ้อะไรเลยถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์หรือสารอะไรที่มันแบบสามารถทำให้เราแพ้ได้ก็ควรจะเป็นพวกแบบครีมล้างหน้าโฟมล้างหน้าหรืออะไรต่างๆนานาที่เป็นออร์แกนิกที่ไม่มีพวกส่วนผสมของแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้สำหรับคนผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างงี้ก็ควรจะใช้แบบนั้นจะดีกว่านะทุกคนต่อไปถามมาจากนภัสสอนอินนะครับถามมาว่าอันนี้เขาตอบไปแล้วนะเราตัดไอ้ตรงที่ตอบเอาไว้เพราะมันจะยาวมากเพราะว่าถ้าเราเอามาเนี่ยมันจะปิดหน้าเราไปเลยนะจ๊ะถามว่าพี่คะหนูเป็นคนที่ไม่ชอบคนหลงด้อมหลงเมนค่ะควรทำยังไงดีคะน้องถามว่าควรทำยังไงดีคะแล้วก็จะบอกว่าไม่ควรทำแบบนี้ค่ะไม่ชอบเพื่อนให้มาติ่งวงเดียวกันหรือว่าไม่ชอบเพื่อนที่หลงด้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วการที่เขาหลงมาแล้วมาชอบเมนเดียวกับเราหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่อยู่ๆเขาก็มาชอบวงที่เราชอบเพราะถ้าหากว่าเขาแอนตี้วงที่เราชอบอ่ะเราก็ไม่ชอบเขาทางนั้นที่เขามาชอบวงเราแล้วเราก็ควรจะแบบเฮ้ยชอบวงเดียวกับเราเหรอโอ้ยมาติ่งด้วยกันมาจ้าอะไรเงี้ยดีกว่าที่เขาจะไปแอนตี้แล้วบอกว่าเฮ้ยวงแกไม่เห็นดีเลยไปติ่งทำไมวะเฮ้ยไม่หล่อเลยอะไรเงี้ยคนที่เขาอย่างไหนมาดีแล้วหลงด้อมมาดีๆแล้วก็ควรจะให้เขาอยู่คือการที่เมนเดียวกันอะไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะเราก็มีเพื่อนที่เมนเดียวกันแล้วยังไงก็คุยกันได้ก็สนุกกันได้เมนคือเมนไม่ใช่ผัวต้องแยกแยะว่าเมนก็คือเมนไม่ใช่ผัว1คนเนี่ยมีทั้งโลกเลยนะ1คนสมมุติแบบวันแดเนียลอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเราคนเดียวที่เป็นเมนแดเนียลมีทั้งโลกที่เมนแดเนียลถ้าหาว่าเราบอกว่าเฮ้ยอย่ามาแย่งเมนแดเนียลเรานะเราก็ควรจะตกกับทุกคนบนโลกนี้อ่ะคืออะไรเขาคือเมนค่ะเขาไม่ใช่ผัวต่อไปข้อ2ว่าครีมที่ใช้อยู่ตอนนี้แรกๆซื้อมาใช้ลดสิวได้ไปเยอะเลยค่ะแต่พอหลังๆมานางเริ่มออกฤทธิ์ค่ะทำหน้าหนูพังเลยพอซื้อมาใช้บ่อยๆก็กัดแสบจนหน้าพังเลยค่ะอุ้ยหนูควรจะเลิกใช้ตั้งแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยนะคะอันนี้ก็ต้องไปกู้ผิวอีกทีนึงนะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มันแบบทำให้เราแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งกัดหน้าเราอาจจะต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะฮะต่อไปถามมาจากจาจาพิมพ์ชนกนะคะถามว่าแฟนมิตรกับแฟนซายถ้าเลือกได้อยากไปอันไหนมากกว่ากันคะถ้าเป็นแฟนซายในลักษณะแบบเกาหลีก็อยากไปแฟนซายแต่ถ้าเป็นแฟนซายในลักษณะแบบไทยที่เราเคยไปเจอมาที่ไปนั่งปุ๊บแล้วก็ไปเลยยังไม่ทันได้นับ1-5เลยคือไปแล้วอันนั้นก็คือไม่อยากไปนะทุกคนอยากไปแฟนมิตรจะดีกว่า2แท่งไฟวงที่ชอบที่สุดชอบของวงไฮไลท์ที่สุดเพราะว่ามันเป็นแท่งไฟที่เหมือนกับว่าสร้างมาเพื่อให้ฉันไปเชียร์วงอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะไฮไลท์เขาคิดมาดีอะดูเดี๋ยวต่อไปถามมาจาก Melody Day นะครับถามมาว่าพี่ว่าการสอบเทียบมหาลัยยากไหมคะ
แล้วมีวิธีที่สามารถทำให้เราไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือไหมคะการสอบเทียมมหาลัยเหรอไม่รู้ว่าการสอบเทียมมหาลัยนี่จะยากไหมนะทุกคนมีวิธีสามารถทำให้เราขี้อ่านไหมไม่มีค่ะขี้เกียจอ่านหนังสือมันก็คือแบบมันขี้เกียจอะทุกคนขี้เกียจมันก็ขี้เกียจต่อไปถามมาจากแดเนียลมูมินะครับอ่านนี้หรือเปล่าถามมาว่ามีเพื่อนคนนึงค่ะชอบร้องเพลงแต่ว่านางร้องบ่อยมากๆอยู่ดีๆก็ร้องห้ามก็หยุดแป๊บนึงก็กลับมาร้องเสียงนางดีนะแต่ร้องบ่อยจนรำคาญค่ะในที่สาธารณะก็ยังร้องเพื่อนทุกคนในกลุ่มคือเอื้อมละอามากค่ะพี่พอมีวิธีจะทำให้เพื่อนคนนี้หยุดร้องเพลงไหมคะเผด็จการนะทุกคนแบบหยุดร้องเพลงอยู่นี่อะไรดีทุกคนก็ควรจะบอกเพื่อนว่าแบบบอกให้ชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยไปข้างนอกแล้วมึงร้องเพลงอ่ะกูอายเขามากเลยนะเว้ยกูไม่อยากเดินกับมึงเลยต่อไปถามมาจากเอ็มมูไมเอาอยู่หรือเปล่าวะถามมาว่าพี่ได้ติดตามเด็กฝึกคนอื่นไหมคะในประดิวนอกจากวรรณวันเช่นฮักนีออนเดบิวต์ในวงเดอะบอยก็มีติดตามบ้างฮยองซอฟเนาะมีดงฮันนะแล้วก็มียงกุ๊กนิวอีสก็ติดตามนะก็ไม่ได้เชิงว่าติดตามขนาดนั้นแบบติดตามข่าวอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นก็มีฟังเพลงบ้างมีรู้ว่าแบบคัมแบ็กบ้างอะไรเงี้ยนะทุกคนล่าสุดก็เห็นมีแฟนมีดหรืออะไรไม่รู้ว่าที่มียงกุ๊กกับดงฮันด้วยกันอ่ะคือแบบโอ้ยฟินมากเลยอ่ะชอบมากๆเลยอ่ะคือแบบต่อไปถามมาจากแบ็คพิงค์บริงค์นะฮะถามว่าพี่เป็นใครในแบ็คพิงค์โลเซ่นะครับ2พี่ชอบอะไรที่เป็นเกาหลีมากที่สุดภาษาเสื้อเครื่องสำอางเป็นต้นที่ชอบที่สุดนะฮะก็คือผู้ชายเกาหลีค่ะ ต่อไปถามมาจาก I love you so me why ติ่งโซมีเหรอถามว่าพี่หาซื้อของติ่งหรือพีอัลบั้มได้จากที่ไหนบ้างคะเช่นเว็บร้านพีแอปในเรื่องของร้านติ่งก็คือตามที่น้องบอกก็คือรู้แค่ที่สยามกับอนุสาวรีย์ถ้าอยากซื้อของติ่งเกาหลีก็แนะนำไปพวกแบบงานแฟนดอมงานตลาดนะเกาหลีบลาบลานะทุกคนก็สามารถติดตามได้พวกแบบใน Twitter ต่อไปถามมาจากติ่งพาเพลิน Channel พามถามมาว่าหนูอายุ14 15ควรใส่คอนแทคเลนส์มั้ยคะพอดีจะทำงานเสริมเป็นแคดดี้ค่ะเป็นไอ้นี่เหรอที่แบบเดินข้างๆกับคนติดก๊อฟอะไม่ทราบว่าเขาให้ใส่แว่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้สายตาสั้น300ถ้าแนะนำให้ใส่แนะนำหน่อยค่ะอะไรคือแคดดี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้หนูก็ต้องไปศึกษาเองนะคะเพราะพี่ไม่เคยเป็นแคดดี้ค่ะถ้าอยากใส่ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตาของหนูเองค่ะถ้างานเขาไม่อยากให้ใส่แว่นตาก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็จะดีนี่ก็คือ Q&A ทั้งหมดของ EP นี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็คำถามวันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะทุกคนใครที่มีมือถือหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ดูภาพหน้าจอของตัวเองนะฮะว่าตัวเองเอารูปใครขึ้นหน้าจอนะฮะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะว่าเอารูปใครขึ้นหน้าจอของเราเนี่ยเป็นรูปพี่คังแดเนียลนั่นเองนะครับก็บอกมาแล้วกันว่าเอาใครขึ้นแล้วก็บอกเหตุผลด้วยเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยเอาขึ้นเพราะว่าเป็นเหนือเมนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นเมนบางคนเห็นรูปนี้แล้วหล่อดีก็เลยเอาขึ้นอะไรเงี้ยนั่นเองนะคะทุกคนบอกมาด้วยแล้วกันนะบอกแล้วแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามกันด้วยนะคะเราจะได้หยิบคำถามเพื่อนๆที่ทำตามกติกาเนี่ยมาตอบคำถามนั่นเองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะมีเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบการทำคลิป Q&A อย่างนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วดูจนถึงตอนนี้อย่าลืมแสดงตัวด้วยการกดไลค์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะถามคำถามกันได้นะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย